ภูเขาไฟใต้น้ําในประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะตั้งอยู่ในมหาสม,มุทรแปซิฟิกตอนใต้ทีล่าสุดได้เกิดการประทุขึ้นมาพ้นเท่าฐานลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ากู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านภูเขาไฟใต้น้าบอกนะครับว่าภูเขาไฟใต้น้ําในครั้งนี้เกิดขึ้นแถวๆเกาะอีพีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะเอฟาเตได้ปะทุเท่าฐานขึ้นมาในระดับที่จําเป็นจะต้องแจ้งเตือนไปยังในพื้นที่ใกล้เคียง ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าภูเขาไฟใต้น้ําลูกนี้ได้พ่นเท่าทานลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรทําให้ทางการวานูอาตูต้องแจ้งเตือนไปยังอุตสาหกรรมการบินและบริเวณท่าจอดเรือภูเขาไฟใต้น้ําที่วานูอาตูนะครับเป็นหนึ่งในภูเขาไฟใต้น้ําหลายลูกที่ยังคงมีพลังและมีโอกาสปะทุขึ้นได้อีกเคยมีการประทุครั้งสุดท้ายเมื่อปี2547